อันที่ได้รับแจ้งว่าบ้านของคุณโบตันนั้นมีผู้อยู่อาศัยที่นี่ถึง4คนแต่ว่าใน3คนนั้นเป็นกำลังหลักในการหารายได้วันนี้ตกงานแล้วนะครับไม่มีงานทำเมื่อมาทราบว่าข้อมูลต่างๆนั้นคืออะไรบ้างคุณปิยชาติเองทำงานก่อสร้างแต่ว่าเมื่อตกงานนั้นผมก็ถามว่าเขามีอาชีพเดิมนั้นคืออะไรแล้วเขาสามารถที่จะซ่อมรถจักรยานยนต์ได้ผมได้ซื้อรถจักรยานยนต์คันนี้ Honda CR 125R มาเมื่อประมาณ38ปีที่แล้วในยุคนั้นเนี่ยก็ชอบขี่มอเตอร์คอร์สหลังจากที่เป็นนายกเทศมนตรีแล้วรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้เห็นว่าวันนี้เมื่อคุณปิยชาตินั้นเนี่ยมีความสามารถในการซ่อมรถจักรยานยนต์ได้จึงเอางานมาให้ทำก็คือให้มาซ่อมเก็บสีทำความเรียบร้อยเพราะรถคันนี้ต้องอยู่ไปนานเพื่อเป็นการบรรเทาในเรื่องของการตกงานนั้นหรือการขาดรายได้ก็เอารถคันนี้มาให้ทำการซ่อมซึ่งจะเป็นการที่จะให้คุณปิยชาตินั้นได้มีรายได้ก่อนนะครับหลังจากที่ว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ได้กลับไปทำงานตามหน้าที่เดิมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นั้นใครที่มีความสามารถมีรายได้สามารถช่วยตัวเองได้หรือสามารถจุนเจือให้คนอื่นได้ช่วยดูคนข้างบ้านนะครับว่าเมื่อเขาไม่มีงานทำเขาขาดรายได้ท่านมีงานอะไรบ้างที่สามารถที่จะจุนเจือให้เขาทำนะจ้างงานก่อนในช่วงนี้อาจจะเป็น5วัน10วันก็แล้วแต่ก็คิดว่าตรงนี้ครับก็พอที่จะทำให้ผู้ที่ตกงานนั้นที่ขาดรายได้นั้นก็จะได้มีรายได้จากการที่ท่านได้มอบหมายงานให้เขาทำก็จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมวันนี้กระบี่ของเรานั้นถือว่าเราก็เป็นเมืองนะครับที่มีความสวยงามเป็นเมืองที่บอกว่าเมืองได้อยู่ผู้คนน่ารักวันนี้เรามาสร้างความน่ารักของผู้คนที่นี่วันนี้เรามาสร้างความดีสร้างความอบอุ่นสร้างความรักสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้ก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับก็น้ำใจของคนกระบี่บอกว่าขอบคุณมากมากจริงๆค่ะก็ตั้งแต่หลังจากเมื่อวานที่ได้ลงข่าวไปเหมือนกับว่าน้องๆทีมงานของท่านเทศมนตรีของเทศบาลกระบี่เนี่ยค่ะได้มาดูแลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผอ.เมมแล้วก็มีเพื่อนๆก็ได้เข้ามาช่วยซื้อฟองน้ำ3ก้อน4ก้อน2ก้อนเขาก็เข้ามาช่วยแล้วก็ผอ.เมมก็โทรดูเรื่องราวแล้วก็โทรเข้ามาให้ไปรับข้าวสารนั่นนะคะแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆอสม.ก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบางทีแบบว่าขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยน้องเอ็นก็แนะนำว่าให้ทำนั้นเพิ่มไม่ทำแบบว่าขายของออนไลน์ประมาณนั้นอ่ะคือขายของออนไลน์ว่าทำกับข้าวสั่งออเดอร์มาแล้วเราก็ทำแต่น้องเอ็นพร้อมที่จะช่วยแบบว่าหาออเดอร์มาได้ก่อนเดี๋ยวเอ็นจะช่วยอะไรเงี้ยเรื่องทุนอะไรค่อยว่ากันไม่ทราบว่าเป็นผู้จัดการธกส.ไม่หรือก็ก็เข้ามาสอบถามเรื่องการซักผ้าเมื่อวานก็คงจะเป็นว่าท่านได้ดูโลกโซเชียลแล้วก็ได้มาเหมือนว่าได้มาช่วยเหลืออีกด้านนึงใช่เอาผ้ามาซักค่ะคือเหมือนก็สอบถามราคาซักยังไงนั่นแหละก็เลยว่าได้เป็นลูกค้าอีก1เจ้าที่ว่าได้เพิ่มขึ้นมาวันเนี้ยบุตันได้ออกมาขอพระคุณทุกหน่วยงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวโบตันขอคุณศรีพระรัตนตรัยให้ได้คุ้มครองปกป้องให้ครอบครัวทุกท่านแคล้วคลาดภัยอันตรายทั้งปวงสิ่งที่ท่านได้ช่วยเหลือครอบครัวโบตันก็ขอให้ท่านมีความมั่งมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็เมื่อว่าสิ่งที่โบตันจะตอบแทนได้หน่วยงานไหนที่ว่าจะทำเหมือนว่าของแจกแล้วก็โบตันยินดีจะช่วยไปช่วยทำช่วยแรงค่ะโบตันมีแรงที่จะช่วยเหลือได้ติดต่อมาได้เลยนะคะโบตันทำได้ค่ะกับข้าวอะไรให้บอกค่ะโบตันช่วยเหลือได้ช่วยแรงที่หน่วยงานเหมือนว่าหน่วยงานกู้ภัยจะทำกับข้าวแจกเป็นโรงทานเนี่ยให้ติดต่อมาได้เลยโบตันยินดีที่จะพร้อมกายจะไปช่วยค่ะ